นี่สาวนี่สาวนี่สาวนี่มาเรียนเหมือนกันใช่ป่ะยังเด็กๆอยู่นะนี่ได้นั่งดูด้วยกันมาพี่จะเอาชุดอะไรอ่ะอะไรนะไม่เอาชุดนักเรียนเอาชุดอะไรอ่ะชุดนักศึกษาเฮ้ยพี่มาทำอะไรวันนี้ครับผมวันนี้ครับวันนี้มาถ่าย MV เพลงยังว่านี่ไงเซ็กกันอยู่ข้างด้านนู้นเห็นไหมอ๋อนี่คือกองพี่เหรอใช่ใช่ใช่กองเราเองถ้ายังว่างก็มานั่งเรียนด้วยกันไหมนี่มาเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่มาคุ้มใจเลยก่อนอุ้ยตายมีเบอร์ป่ะครับน้องงงอะไรวะโกแก้แหละครับตายแทนเลยถ่าย MV เพลงใหม่ครับครับยังว่างยังว่างยังว่างนี่คือยังไงฮะคือพี่ก็ดูไม่ว่างนะปกติแล้วไม่หมายถึงว่ายังว่างนั่นคือเหมือนอารมณ์ว่างจากอะไรก็ได้ว่างจากงานว่างจากการนอนว่างจากครอบครัวว่างจากสาวสาวว่างจากเพื่อนเพื่อนมาทุกอย่างไม่ว่างสาวสาวว่างจากสาวสาวนี่เข้าใจว่างจากการนอนนี่เป็นยังไงเอ้าไม่ได้นอนไงเลยก็เลยก็มาเต้นด้วยกันได้ทำไมอ่ะพี่นี่เป็นหนึ่งซิงเกิลที่ผมว่าก็ห่างไปสักช่วงนึงเหมือนกันนะห่างไปช่วงนึงเหมือนกันหลังจากระวังความเหงาแล้วก็มีรักแท้แล้วว่าเธอแล้วก็เนี่ยมาต่อเป็นเพลงเร็วอีกเพลงนึงครับเพลงยังว่างเพลงเร็วจังหวะสนุกสนานอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนกับว่าโจ๊ะๆหน่อยบ้านๆเล็กๆสบายๆสไตล์คุณบี้เต้นตามกันง่ายๆสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับใช่ๆเดี๋ยวนะแต่ประเด็นคือคุณมาถ่ายกลางสยามไงคุณมาเต็มเลยทำไมต้องงานสยามอะครับก็เราอยากได้อารมณ์เหมือนกับวันว่างอะวันว่างแล้วก็จริงๆแล้ววันเนี้ยเป็นวันที่คนมาเดินสยามเยอะมากเยอะนะเขาบอกมาอย่างนั้นว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาเดินอะไรอะไรก็ใครว่าแล้วก็ชวนมาเต้นการอะไรกันจะได้ภาพที่ดูเหมือนคนเยอะๆอะไรเงี้ยยังว่างอยู่นะจ๊ะเธอก็ว่างอยู่ใช่ไหมรู้หรอกช่วยว่างๆหน่อยเถอะนะไอ้ยังว่างๆสัมภาษณ์หน่อยจ้าพี่คือถ้าไม่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็ทุกเพลงของพี่ท่าเต้นมันจะเจ็บมากเจ็บมากมันมาจากไหนบ้างครับท่าเต้นแต่ละท่าก็ท่านี้เนี่ยตอนที่บอกโครงการอยากได้ท่าแบบไม่เยอะมากแต่สนุกสนุกพี่บี้เป็นคนขอเองใช่อยากได้อารมณ์ท่าแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยให้แดนเซอร์ที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยออกมาเสนอท่าการคนละท่าสองท่าออกมาขายใช่แล้วเราก็เลือกหยิบมาใช้เลือกหยิบมาใช้เมื่อกี้คือเลือกแล้วนะเลือกแล้วเหมาหมดยังไงไม่รู้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบท่าง่ายๆท่าง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลือกหยิบมาคนละท่าสองท่าแล้วก็เอามาร้อยเรียงกันในเพลงมันโจ๊ดีนะมันโจ๊มากแล้วมันมันมากมันมากที่สำคัญแต่ละเพลงพี่บี้มันจะมีคำครับแต่ละคำเนี่ยไปสรรหามาจากไหนฮะจำจะนั่นจะจำจะนำจำเต้ยต่ำเต้ยจริงไอ้เนี่ยอะไรเอามาจากไหนเนี่ยเราอยากเล่นเพราะว่ามีเพลงก่อนนี้แจมแจดแจมว้าวเราจะเล่นขับว่าอะไรนั่นนาดีดานาดีแล้วก็เราก็มาคิดว่าเอาไงเอาจัดไหมจัดจ้าดีดาตอนแรกเป็นดัดดาดีดัดมันมีหลายแบบมากมันเป็นดอเด็กมันไม่เข้ามีดอเด็กแล้วก็เอาสุดท้ายไปข้อที่จัดตอนแรกสลับกันมั่วจัดจ้าดีดัดถ้าเธอว่างนะจะจัดให้เธออะไรโอ้โหแบบมีหลายเวอร์ชันมากเวลาร้องจริงจำได้ไหมฮะเพิ่งอัดเสร็จแล้วก็มาถ่ายเอ็มวีเลยจำได้พอดีจำพอได้ตามกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังว่างคนนี้ว่างแน่นอนครับผมกับเพลงยังว่างลาไปพร้อมกับท่าเต้นของคุณ 1 2 3 out ยังว่างอยู่นะจ๊ะ